Miranda Kerr เวอร์ชั่นเกาหลีสวยด้วยมีดแบบเนี้ยคุ้มไหมพบกับหงยูรุมสาวชาวเกาหลีใต้ที่เป็นแฟนเหนียวหนึบของซูเปอร์โมเดลชาวออสซี่มิแรนดาเคอร์สาวเกาหลีใต้รายนี้เผยกับรายการทีวีเกาหลีว่าเธอชื่นชอบมิรันดามากซะจนทนไม่ไหวก็เลยต้องไปขอให้หมอช่วยเปลี่ยนหน้าให้จนเหมือนกับนางแบบสาวชาวออสซี่สาวเกาหลีใต้รายนี้ไม่มีความสุขกับรูปจมูกตาคางและริมฝีปากตามธรรมชาติก็เลยปฏิญาณตนว่าจะต้องสวยด้วยมือหมอให้ได้ต่อมาสาวรายนี้ก็ได้ดูทีวีแล้วก็บังเอิญไปเห็นมิแรนดาเข้าแล้วก็ตกหลุมลุกเข้าอย่างจังความหมกมุ่นกับลุคนางแบบได้นำไปสู่การผ่าตัดเสริมความงามหลายครั้งเพื่อเปลี่ยนแปลงทุกอย่างบนใบหน้าจากนั้นเธอได้เสริมความสมบูรณ์ของลุคด้วยคอนแทคเลนส์สีฟ้าและการย้อมผมจนออกมาคล้ายกับหุ่นขี้ผึ้งของไอดอลสาวชาวออสซี่แต่พูดตามตรงนะเธอก็ดูน่ารักดีเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมชาวเน็ตจำนวนมากต่างก็โกรธเคืองเธอเป็นฟืนเป็นไฟแต่ว่าเธอไม่สนใจหรอกนะก็คนมันสวยว่าแต่คุณล่ะคะคิดว่าเวอร์ชั่นไหนดีกว่าก่อนหลังก่อนว้าว